สุภาพบุรุษจุฬาที่ชอบตอนไหนชอบตอนไหนเอ้ยน้องไปทำเอาสักมางานนี้เอาสักคนเลยนะนี่เป็นครั้งแรกที่มาลองงานสั่งเลี้ยงดาราด้วยนะครับผมว่าสุนัขนี่เป็นอะไรที่ตื่นเต้นกับทุกคนทุกบ้านต้องมีนะสุนัขบ้านผมก็มีเลี้ยงเหมือนกันนะครับเต็มเลยแม่ผมเนี่ยเลี้ยงไม้สุนัขไว้ตัวนะครับชื่อสุกี้กินดีอยู่ดีกับผมเยอะเลยชื่อสะอาดกับผมด้วยนะครับคิดว่ามันสะอาดกับผมแน่นอนกินดีอาหารแพงกับผมเยอะนะครับตื่นเช้าผมกินข้าวไข่เจียวมันกินอะไรก็ไม่รู้กับผมมาละอาหารแบบว่าธรรมดาไม่กินนะโยนลงให้วางไว้กับพื้นไม่กินเลยต้องยิ้มให้กับปากก็โผล่ยิ้มครับฟังเลยนี่ดีกว่าตอนนั้นผมจะร้องสุภาพบุรุษจุฬาเทพตอนคุณชายทุกทิศครับWe'll be right back.